ตรงเส้นนี้อาจจะไว้ถอยหลังอีกนิดนึงถ้าเธอไปทางตรงวงล้อนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเธอไปอีกนิดนึงให้ตรงวงล้อนะคะเข้ามาอีกหนึ่งเส้นเอาค่ะถือไว้เอานับสามค่ะปลายทางลงมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนนักเรียนหญิงเตรียมตัวเลยค่ะทีมละ5คนเตรียมเลยออกมายืนรอเลยเตรียมไปเลยนะ5คนเตรียมไว้ด้านหลังเอาตัวที่ค่อนข้างที่ประมาณกลางๆหน่อยเตี้ยเกินก็จะปาวงล้อไม่โดนเข้ามาเลยค่ะ1เร็วค่ะยืนเคียงข้างเพื่อนเลยลูก5คนหนูอยู่ด้านหลังลูกอยู่ด้านหลังอย่าเดินมาถอยไป5คนนะคะสาวศิลป์4คนนะคะคุณครูจะให้สลับเปลี่ยนหรือว่าแข่งไปเลยพร้อมกันทีละคนนะห้อง3ห้อง1แล้วห้อง2สาวศิลป์มาอีกแถวนึงเลยค่ะเพราะจะสลับเลยฟังคุณครูมั้ยคะเอาลูกดอกให้เพื่อนต่างห้องแล้วตาลัดเธอปลาคนที่หนึ่งแล้วเธอให้ปลาไปแล้วเธอจะปลาอะไร ใครได้แต้มมากถือว่าชนะนับเป็นคนนะคะแต่ละครั้งเอานับไปนะกรรมการเริ่มต้นห้องสามก่อนเริ่ม หนึ่งค่ะห้องสามได้หนึ่งไม่ได้ถอยหลังห้องสามถอยตามด้วยห้องสองแข่งกันระหว่างเป็นคนก่อนเท่าไหร่คะได้แปดได้เท่าไหร่คะ6ดังนั้นครั้งที่1ห้องไหนชนะห้อง2นับห้อง2ไป1คะแนนต่อไปคนที่2คุณครูบอกแล้วให้เตรียมลูกดอกให้เพื่อนไว้เลยลูกดอกมีอยู่ห้อง3เริ่มก่อน4ห้อง214ดังนั้นห้องนี้ใครได้ห้อง3กับห้อง1นับคะแนนไปนะห้องได้กี่คะแนนแล้วห้อง2นับไปนะคะต่อไปนักเรียนคะลูกดอกมีอยู่ทำไมไม่เอามาก่อนต่อไปชุดที่3ชุดที่3ห้อง3 7อุ้ยนักเรียนอย่าเดี๋ยวโดนทีวีนะลูกเจ้าสูงเกินนะคะอันนี้พลาดไม่ได้คะแนนต่อไปโอ้โหได้9เลยชัชวัฒน์นะคะห้องไหนได้คะแนนตอนนี้ห้อง1กี่คะแนนห้อง3 1ห้อง2 1นับคะแนนไว้นะคะต่อไปทำไมไม่เอาลูกดอกให้เพื่อนก่อนอ๋อผมเป็นคนปาใช่ไหมสาวศิลป์หนูไม่ได้ปาแล้วหนูมาทำไมไม่หล่อหลบไปเลยลูกเอาเลยค่ะเอาก่อนนะเอาก่อนนะเอาละพลาดไปแล้วห้องสามพลาดแล้วนะคะอ๋อสี่ไปทางสี่มาก4ค่ะเท่ากันไหมเท่ากันแต่นี้เผอิญว่าตรงนี้เขาก้ำกึ่งก้ำกึ่งน่าจะให้คนที่ได้ก้ำกึ่งถือว่าได้8ไปเลยดังนั้นห้องไหนคะห้องสองอ่ะคะแนนเป็นห้องสองต่อเริ่มห้องไหนก่อนห้องสามเริ่มก่อนสามไม่ได้มายืนให้ตรงยืนให้ตรง1ห้องไหนได้หมดยังคะหมดยังหมดแล้วสรุปคะแนนห้อง1ได้กี่คะแนน2ห้อง2ห้อง3
สมอกันหมดเลยมาดูทีมหญิงบ้างออกมาเลยค่ะ5คนผู้หญิงออกมาเลยลูกปานทองปานเลขา1 2 2มาเร็ว3 4 5ครบแล้วห้อง3เตรียมตัวครบแล้วเตรียมลูกดอกไว้ลูกมาเริ่มต้นตรงจุดไหนจุดนั้นโอเคนับ1ปลายทางนับ1ปลายทางนับ2เอามานี่อันนี้เอามาเลยนี่ยืนเรียงแถวมาเลยค่ะเรียงแถวมาเลยเรียงแถวมาเลยยืนชิดๆชิดแถวไปด้านนู้นชิดแถวไปค่ะชิดแถวไปชิดแถวไปชิดแถวไปต่อหลังบางกล้องบางกล้องเธอไปอีกค่ะเธอไปอีกซิรินนั่งลงนั่งลงห้องสองห้องสองรู้สึกว่ามาไกลเหลือเกินนะใช้เวลาเดินนานคนที่จะแข่งลุกขึ้นยืนคนที่ยังไม่ได้แข่งนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวเริ่มต้นห้องไหนปาก่อนห้องหนึ่งหนูเธอไปเธอไปอีกห้องหนึ่งตามด้วยห้องสองแล้วตามด้วยห้องสามอาจจะได้ไม่สับสนแหมปั๊บเลยทันทีเลยได้คะแนน3ต่อไปนั่งลงเลยลูกนั่งลงเลยได้คะแนน6ห้อง2 6ถ้าเธอไปคนต่อไปเตรียมนะครั้งที่1ใครได้ห้อง2ชุดต่อไปยืนห้อง1ปาก่อนห้องหนึ่งปาก่อนยืนให้ตรงยืนให้ตรงวงล้อยืนให้ตรงปาเลยค่ะเก็บเก็บด้วยนะคะเอาละสี่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 อันนี้ชัวร์เลยใครได้ห้องสองคนที่สามห้องหนึ่งออกแรงเกินออกแรงเกินเจ็ดค่ะห้องสองเจ็ดห้องเจ็ดให้คะแนนทั้งคู่ให้คะแนนทั้งคู่เก็บลูกดอกต่อไปเริ่มห้องหนึ่งนับคะแนนไว้นะคะห้องหนึ่งเจ็ดเอาละค่ะไม่ได้ไม่ได้แรงมากไปห้องไหนได้ห้องหนึ่งหมดยังหมดได้ยังคะยังคนสุดท้ายเอาออกมาเก็บไม่ได้เธอเข้ามาอีกลูกเธอเข้ามาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้หนูไกลไปเอาใหม่เส้นนี้นะถอยหลังถอยหลังนั่นแหละไม่ได้ห้องไหนได้คะแนนห้องสองสรุปคะแนนห้องหนึ่งได้กี่คะแนนสามห้องสองเดี๋ยว6ได้ยังไงลูกได้กี่คนมีอยู่แค่5คนจะได้6ได้อย่างไรไม่เฉพาะผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงห้องสองได้4ห้องหนึ่งได้1ห้องสามได้1สรุปแล้วห้องไหนชนะห้องสองปรบมือให้ห้องสองค่ะเอาละค่ะสนุกพอสมควรแล้วหยิบสมุดคราวนี้คิดสนุกขึ้นมาอ
เก็บคะแนนท้ายบทนิดหนึ่งเป็นการประเมินผลหลังเรียนทดสอบหลังเรียนนะคะคุณครูมีอยู่ประมาณ15ข้อไม่แน่